สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวยรัลแชทริคใหม่คนนอกใจแอบคุยชู้ผ่านช่องค้นหา YouTube อึง้งเรื่องจริงไม่ใช่แค่คอนเทนต์กลายเป็นปัญหาปวดใจของคู่รักบางคู่เมื่อต้องพบว่าคนที่เรารักมักจะแอบนอกใจไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นแม้บางครั้งจะคอยจับตาไว้เกือบทุกช่องทางแล้วแต่นิสัยของคนเจ้าชู้ก็มักจะหาช่องทางอื่นๆไปได้อยู่ดี ล่าสุด5พฤศจิกายน2566ผู้ใช้ t ิ k ต o k กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปแชร์ทริคใหม่ของคนนอกใจเมื่อลองกดช่องค้นหาใน YouTube กลับเจอข้อความของคนรักตอบโต้กับอีกฝ่ายที่สอบถามว่าอยู่ไหนทำอะไรเตือนให้ลบลายทำลายหลักฐานพร้อมนัดแนะว่าช่วง3ามทุ่มจะโทรไปหาวิธีดังกล่าวดูเพลิเผอาจจะไม่ทันสังเกตทำได้โดยการแชร์แอคเคาท์บัญชีเดียวกันพร้อมล็อกอินเข้าใช้คนละเครื่อง เมื่อต้องการแอบคุยกันก็ใช้วิธีการเสิร์ชข้อความเป็นประโยคสื่อสารไว้ใน YouTube ซึ่งอีกฝ่ายก็จะตอบกลับด้วยวิธีเดียวกันทั้งนี้คลิปดังกล่าวระบุว่ายอมใจในความพยายามของพวกมึงพร้อมระบุแคปชั่นว่าแอบคุยกันใน YouTube นึกว่ามีแต่คอนเทนต์สรุปมีจริง หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ากลายเป็นไวัยรัลจนมียอดเข้าชมกว่า3ล้าน5แสนครั้งชาวเน็ตที่ได้เห็นถึงกับอึง้งยอมใจในความครีเอทโดยตัดพ้อว่าถ้าจะพยายามขนาดนี้ก็ยอมปล่อยให้เธอกับชูได้คบกันไปดีกว่าไม่ต้องไปขวางแล้วบางคนยืนยันว่าแม้จะดูโอเวอร์แต่มันเป็นเคสที่เจอมากับตัวเองจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ